ที่อย่างที่บอกเลยคุณประกาศเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมา,มาในฉบับที่8แล้วนะลงวันที่27กันยายน2565นี่เองเขาบอกว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุใต้ฝุ่นโนรูนเนี่ยนะได้เข้ามาที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ490กิโลเมตรจากเมืองดานังประเทศเวียดนามหรือที่ลติจูด15.6องศาเหนือ ลองจิจูด112.8องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายน2565 และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชั่นตามลำดับนะคะโดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่29กันยายน2565เห็นว่าเป็นจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยจะได้อุบลราชธาน,เนีเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบค่ะคุณเป็นจังหวัดแรกๆนะครับในห้วงตั้งแต่วันที่28เส้นทางของ โนรูเองเมื่อขึ้นแผ่นดินแล้วเนี่ยจะอ่อนกําลังลงตามําดับเป็นพายุดีรสชันเข้าไปครับเป็นกลุ่มก้อนดีรสชันแต่ปัญหาสําคัญคือเข้ามาในฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเรียกง่ายๆคือฝั่งอีสานก่อนในห่วงของจังหวัดอุบลราชธานีและจะอ่อนกําลังลงเรื่อยๆแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับลมแรงเช่นภาคเหนือโฟกัสว่าจะอาจจะเป็นภาคเหนือตอนล่าง เพราะเข้ามาจากช้อนจากส่วนของภาคกลางนะครับ<ฆ>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ออตขอให้ประชาชนระมัดระวังจากปริมาณฝนตกที่สะสมอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้น้าไหลผ่านและที่พื้นที่ลุ่มสําหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไปด้วยเพราะว่าจะสูงขึ้นตามลําดับนะครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันหรือชั่วโมงต่อชั่วโมงได้ที่ www.tmd.go.th นะครับหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงมวันนี้ผมนำเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยามาให้เห็นภาพใหญ่เสียก่อนว่าหลังจากนี้เราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรไม่ว่าะจะเป็นน้ำจากเทือกเขาหรือ,อน้ำจากลุ่มน้ำ หลักของประเทศเช่นปิงวังยมนานแต่ตอนนี้เองปริมสาณสะสมเนี่ยอยู่ที่ปิงวังยมนานเองเนี่ยยังสามารถรับได้อยู่ในเขื่อนหลักของใหญ่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตแต่ตอนนี้เขื่อนแขวน้อยบำรุงแดนรับน้ําเกือบเต็มที่แล้วอ,อีกจุดหนึ่ง<ช>ที่น่าจับตามองก็คือส่วนท้ายเขื่อนของเขื่อนภูมิพลอย่างเช่นจังหวัดตากเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ในห่วง3าวันที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะได้ยินข่าวกันว่า ประตูเมืองกำแพงเมืองถ <ทะ S 2> ลม่มเ<ช>กิดจากฝ<ช>นตกหนักและมวลน้ําก้อนนี้เดินทางลงมาตามห่วงเวลา1-2วันก็จะมาประจันกันที่จังหวัดตากใ,<ช>ในส่วนใกล้ชิด